วัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือ Talking Thailand นะครับพบกับอาจารย์วิโรจน์อารีคุณแขกและคณะปริชัยและผมธีรัตน์รัตนาเสวีนะครับเราต้อนรับท่านผู้ชมท่านที่ชม Voice TV กันอยู่ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นบนทีวีดาวเทียมบน Facebook อย่าลืมนะครับว่าดูกันเข้าไปแล้วก็ไลฟ์ดูเข้าไปนะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะว่าท่านผู้ชมก่อนท่านผู้ชมหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไลฟ์ไปแล้วแล้วไลฟ์นั้นมันหายไปเราไลฟ์บ่อยไงเราก็จะถอดตัวไลฟ์ตัวทั้งรายการออกไปก่อนแล้วเราก็จะปะลิงก์ที่เป็น YouTube เอาไว้พินเอาไว้ก่อนย้อนกลับไปดูได้บน YouTube สะดวกกว่านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราอาจจะต้องมาไลฟ์อีกใช่นะก็เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยพบว่าใช้วิธีการเราปะลิงก์ YouTube ไปเลยอยู่บน Facebook ของ Talking Thailand หรือว่าไปดูย้อนหลังบน YouTube ก็ได้เช่นกันนะเพราะว่าสะดวกที่สุดเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบางคน Facebook บางทีอยากจะแบบทำอย่างอื่นไปด้วยไงเดี๋ยวนี้ YouTube บางคนเป็นพรีเมียมเขาสามารถที่จะเปิดซ้อนกันได้ฟังเราไปได้ขับรถได้นะครับแนะนำแบบนั้นเป็นเช่นนั้นฮะค่ะหนึ่งสองที่ผ่านมานี่บอกว่าเรื่องของแรงงานไทยต่างด้าวที่ผิดกฎหมายคือมีคนบอกว่าใช้คำว่าผีน้อยมาดูสั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการตีตาเขาไงเพราะอย่างคือมันเป็นคำที่คนต่างชาติเขาตั้งชื่อให้เขาเอาไว้เหยียดแล้วเราก็เอามาเหยียดคนไทยด้วยกันเองเข้าใจแขกเคยอ่านในพันทิปเมื่อหลายปีแล้วว่าคำว่าผีน้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่กลุ่มคนไทยที่ไปทำงานแบบอันด็อกคูเมนต์เนี่ยคือแบบไม่มีใบอนุญาตเขาเรียกกันเองแต่นึกออกว่ามันเป็นคำที่เขาเรียกมันเหมือนเป็นการเรียกกลุ่มก้อนคอมมูนิตี้ของเขากันเองเหมือนกับคนไทยที่เคยไปอเมริกาเรียกตัวเองว่าโรบินฮูดแต่ทีนี้เวลามาอยู่ในสื่อที่เป็นสื่อทางการแขกคิดว่าเราสามารถเราอาจจะใช้คำว่าผีน้อยในเครื่องหมายคำพูดแต่ว่าในการรายงานข่าวที่เป็นทางการน่ะควรจะพูดให้ถูกต้องตามหลักการนั่นก็คือพูดว่าแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมายเพราะเวลาเราเรียกแรงงานต่างด้าวในเมืองไทยซึ่งก็มีอยู่จำนวนไม่น้อยใช่ไหมคะเราก็เรียกว่าเป็นแรงงานที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นคำว่าแรงงานที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเขาแค่เข้าเมืองอย่างไม่ถูกต้องหรือมีการโอเวอร์สเตย์ซึ่งระหว่างที่เขาอยู่เนี่ยเขาสามารถดีลหรือต่อรองหรือคุยกับนายจ้างหรือสามารถเลื่อนเปลี่ยนสถานะนั้นให้กลายเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายและได้รับใบอนุญาตได้มันเหมือนเราไม่มีใบขับขี่แค่เราไปทำใบขับขี่ก็เราก็ขับขี่ได้เราก็ขับขี่ได้อะไรอย่างนี้เหมือนหลายคนที่บางทีไปอเมริกาหรือไปแสวงหาโอกาสใหม่ในชีวิตบางคนเริ่มต้นจากไปวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็หลังจากนั้นเขาพยายามที่จะเปลี่ยนสถานะตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ก่ออาชญากรรมเขาเป็นเพียงแค่เอกสารเรียกว่า undocumented คือเอกสารไม่ครบถ้ามีแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมายไปก่ออาชญากรรมเราก็จะพูดว่ามีแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายไปทำความผิดไปปล้นไปฆ่าก็เป็นความผิดซึ่งจะเข้าเมืองถูกหรือเข้าเมืองผิดถ้าคุณไปทำผิดกฎหมายอาญาก็คือผิดกฎหมายอาญาคือก็เลยวันนี้เราคุยกันสั้นๆนิดนึงเนาะว่าเรื่องกฎหมายมันมี2แบบอย่างนี้เราคุยกันว่ากฎหมายอย่างเช่นฆ่าคนปล้นทำร้ายร่างกายนี่มันเป็นความผิดที่เห็นต้องตรงกันนะคะว่ามันผิดทั่วโลกแหละแล้วก็มีความผิดอีกอันหนึ่งเขาเรียกผิดเพราะรัฐบอกให้ผิดเช่นต้มเหล้าเองที่บ้านผิดกฎหมายทำไมถึงผิดเพราะรัฐบอกว่าการต้มเหล้าเองผิดแต่รัฐบางรัฐอาจจะบอกว่าต้มเหล้าที่บ้านไม่ผิดมันจะมีลักษณะทางกฎหมายแบบนี้อีกประเด็นหนึ่งซึ่งคนที่ศึกษาเรื่อง migration จะให้ความสนใจก็คือว่าไอ้ประเทศต้นทางนั่นแหละที่รับอะแล้วก็บอกว่ามีแรงงานผิดกฎหมายอยู่บางทีเขาต้องการให้มันมีแรงงานในลักษณะแบบนี้มันเพื่อที่จะเอาไปทำงานบางประเภทที่บางทีคนของเขาไม่ทำในบ้านเราก็มีแบบนี้เราหลับตาข้างเดียวก็เรื่องแรงงานประมงไงใช่ก็ที่ทำให้เราติดเทียสองไอยูต่างๆก็เพราะว่าเราหลับตาข้างหนึ่งเพราะอะไรถ้าเขาถูกกฎหมายเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติกับเขาให้ถูกต้องตามหลักสากลนั่นก็คือสวัสดิการค่าแรงสูงขึ้นนี่ค่าแรงสูงขึ้นถามว่าถ้าเกาหลีใต้ไม่พอใจกับแรงงาน 150,000 คนของเราที่อยู่แท้จริงๆอ่ะป่านี้เนี่ยมันจบไปนานแล้วเก็บกว่าก็เหมือนทรัมป์ไงยังไงก็ต้องการแรงงานจากเม็กซิกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีแรงงานไปแบบทำงานที่คนอเมริกันก็ไม่ทำนะครับแต่คราวนี้เนี่ยการกลับมาของแรงงานไทยที่ผิดกฎหมาย
ในเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็มีคนตั้งคำถามมากมายว่ากลับมาแล้วจะอยู่ที่ไหนวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็แถลงภายหลังการเป็นประธานการประชุมเตรียมมาตรการเร่งด่วนรองรับแรงงานที่เดินทางกลับจากประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากเกาหลีใต้โดยระบุว่าถ้าเป็นแรงงานไทยจากเมืองแทกูและคยองซันหากเดินทางกลับมาจะต้องถูกแยกกักตัวในพื้นที่ควบคุม14วันแม้ไม่พบว่ามีไข้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงส่วนคนที่มาจากเมืองอื่นก็ให้กลับไปกักตัวเองณภูมิลำเนาได้นะฮะแล้วก็2เมืองที่เข้ามาแล้วเขาต้องถูกควบคุม ไม่มีการควบคุมที่บ้านจะมีพื้นที่ควบคุมมีแพทย์ดูแลโดยรัฐมนตรีก็กล่าวต่อนะฮะว่าการเดินทางกลับมาของแรงงานไทยคงไม่ใช่กลับมารอบเดียว 5,000 คนแต่ถ้าที่ดูข้อมูลต่างๆไอ้ที่ 5,000 ที่อยากกลับเนี่ยได้ข่าวว่าก็กลับมา 4,000 กว่าแล้วนะนะแต่เป็นการทยอยกลับมาและผ่านการตรวจตามขั้นตอนอย่างเข้มงวดซึ่งมีจุดคัดกรองสนามบินด่านตรวจชายแดนและท่าเรือนะส่วนสถานที่ที่จะควบคุมโรคจะใช้พื้นที่ทหารหรือไม่นั้นรัฐมนตรีระบุว่ากำลังเตรียมการอยู่แต่ท้ายสุดคิดไม่ออกก็บอกทหารนี่ครับคิดไม่ออกบอกทหารทำไมต้องโฆษณาแบบนี้ด้วยเคลมนะฮะเพราะท่านเป็นทหารใช่ไหมเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าไม่มีแพทย์ทหารจะรักษาได้ไหมก็ไม่ได้คุณแค่เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งเอาทรัพยากรของบ้านเมืองเนี้ยผู้หลงต้องอ่ะไปเก็บเอาไว้ที่ของคุณที่ทางต่างๆเอาไปเก็บไว้เยอะแยะงบประมงงบประมาณอะไรต่างๆก็เก็บไว้เยอะแยะมีที่พักนะเก๋ๆนะฮะให้บรรดาทหารไปพักก็เยอะแยะถามว่าจะให้ประชาชนใช้ในยามที่มันวิกฤตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบุญคุณไม่ใช่เรื่องความเก๋ความเท่นะ มันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำเพราะคุณเป็นฟันเฟืองหนึ่งของระบบราชการเครื่องนี้อยู่ดีเหมือนมาทวงบุญคุณเนี่ยบอกว่าเห็นไหมล่ะทหารมีไว้ทำไมทหารมีไว้ในยามที่คุณต้องการพื้นที่กักตัวต้องมาบอกทหารสิคิดไม่ออกไม่ใช่ว่าคิดไม่ออกนะฮะแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณแล้วคุณไม่ต้องไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกร้องบุญคุณเหล่านี้ด้วยเนาะไม่แล้วก็บอกว่าวันนี้รัฐบาลนะครับจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการโรคโควิด-19 ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อดูแลเรื่องนโยบายสั่งการไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมยกระดับหากมีสถานการณ์รุนแรงขึ้นซึ่งจากปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขใช้พรบ.โรคติดต่อดูแลจัดการปัญหาต่างๆและย้ำว่าที่ผ่านมารัฐบาลมีมาตรการดูแลมามากพอสมควรจะเห็นได้จากสถิติผู้ติดเชื้อยังอยู่ที่ระดับ17ของโลกนะฮะจากที่พบเชื้อทั้งสิ้น75ประเทศนะครับแล้วก็เรื่องใหญ่เรื่องก็คือเรื่องหน้ากากเออแกว่าไงส่วนเรื่องหน้ากากนะคะนายกก็บอกว่าจะตรวจสอบไปยังร้านค้าเพื่อย้อนกลับไปดูว่าสั่งสินค้าจากแหล่งใดเพื่อจะตรวจหาสาเหตุที่ปริมาณหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอหรือบางแห่งเนี่ยไม่มีจำหน่ายเลยทีนี้จากข้อมูลค่ะพบว่าปริมาณหน้ากากอนามัยที่ผลิตได้ต่อวันกว่า1ล้านชิ้นแบ่งให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแจกจ่ายกับบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆอีกส่วนหนึ่งนะคะจำหน่ายผ่านร้านค้าขององค์กรเภสัชรวมแล้ว 300,000 ชิ้นต่อวันฉะนั้นสิ่งที่มันน่าคิดก็คืออีก 700,000 ชิ้นต่อวันที่ผลิตได้เนี่ยหายไปไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบว่าส่งไปจำหน่ายที่ใดบ้างมีการกักหรือเปล่าหรือว่ามีการลักลอบนำส่งขายไปยังต่างประเทศทีนี้นะคะก็บอกว่าพยายามจะควบคุมราคาหน้ากากให้อยู่ที่2.50 บาทแต่ยอมรับว่าวัสดุที่ใช้ผลิตต้องนำเข้าทั้งจีนไต้หวันอินโดนีเซียซึ่งขณะนี้การนำเข้าลดลงเนื่องจากทุกประเทศก็ต้องการใช้หน้ากากในประเทศของตัวเองก็สั่งให้ BOI ค่ะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเตรียมขยายโรงงานและหาวัตถุดิบต้นทุนว่าจะผลิตเองได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะขณะที่นายกดิบนิ้วได้เลยฮะเป็นทานอสเหรอฮะเป็นทานอสฮะก็มั่วไปหมดอะข้อมูลนะทางกระทรวงพาณิชย์ก็ยังยืนยันวันนึงเพิ่มศักยภาพในการผลิตเป็น35อันมีพอแน่นอนชาวบ้านบอกไม่มีตำรวจไปตรวจกระทรวงพาณิชย์ไปตรวจบอกไม่มีการขายเกินราคากักตุนก็ไม่มีท่านนายกก็บอกเราต้องสร้างโรงงานผลิตเพิ่มวนเวียนฮะนายกบอกว่าจะต้องไปตามหานั้นเนี่ย 700,000 ชิ้นต่อวันหายไปไหนฮะใครกักตุนแล้วขอโทษนะคะแล้วใครแจกอยู่ฮะทำเนียบกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์แจกอยู่หรือเปล่าแล้วคุณศิระออกมาพูดว่าหน้ากากที่บางเหมือนแผ่นห่อแหนมเนืองเนี่ยที่แจกไปเนี่ยแผ่นละ10กว่าบาทนะ14บาทแล้วคุณศิระต่อมา37.50 บาทขนาดคุณศิระนะคะเป็นส.ส.อยู่ในพรรครัฐบาลเนี่ยยังซื้อหน้ากากได้14บาทแล้วรัฐบาลจะบอกว่าตัวเองควบคุมขายในแผ่นละ2.50 บาทเนี่ยว่าต้องไปขอข้อมูลจากคุณศิระแล้วค่ะ
แต่ว่าสรุปแล้วผมรู้สึกว่าคำว่าบูรณาการที่รัฐบาลชุดนี้ใช้มาเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเขาไม่เคยบูรณาการอะไรกันได้เลยตั้งแต่นายกตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงสาธารณสุขรวมถึงเนี่ยฮะเรื่องของแรงงานไทยที่กลับมากับกระทรวงแรงงานทำไมมันไม่ได้แค่มีอะไรคุยกันแล้วต่างคนต่างทำก็ต้องรอประชุมครม.หรือเปล่าแล้วถ้ามีเรื่องอื่นที่ต้องคุยกันเรื่องนี้ก็ตกไปก็ถูกผลักไปอีกอาทิตย์หนึ่งไปเรื่อยๆแบบนี้หรือเปล่าคนนึงบอกว่าเราไม่มีกฎหมายให้กักตัวคนนึงบอกว่าจะต้องให้กักตัวคนนึงบอกว่าเราให้กักตัวแต่กักตัวเองที่บ้านคนนึงบอกว่าช็อกเกิดมาไม่เคยได้ยินว่าในโลกนี้มีผีน้อยด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยประชาชนมันก็เลยประชาชนก็เลยขาดความมั่นใจไงตกลงรัฐบาลรู้จริงหรือเปล่าว่าปัญหามันคืออะไรปัญหามันเกิดขึ้นที่ไหนมิใหญ่ที่คุณหมอทั้งหลายจะให้อินสตรัคชั่นมา7ข้อที่ควรทำแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าฟังสมเหตุสมผลทั้งหมดเลยนะคะในข้อแนะนำของคุณหมอไม่ว่าจะเป็นคุณหมอจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อที่จุฬาลงกรณ์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาก็มีคำแนะนำดีๆให้ใช่คือไปมาคนระดับปฏิบัติการเนี่ยสามารถที่จะชี้นำได้แต่ว่าคนในระดับบริหารคุณไม่มีนโยบายอย่างชัดเจนที่ทำให้ประชาชนรู้สึกมั่นใจเลยผมถามว่าตอนนี้ที่แรงงานกลับมาเนี่ยหน้าตาของรัฐมนตรีแรงงานหายไปไหนคุณควรจะต้องมาบอกเลยว่าปัจจุบันนี้เราพบว่ามีแรงงานผิดกฎหมายอยู่ที่เกาหลีใต้เท่าคุณมีข้อมูลอยู่ในมือป่ะแล้วคุณคิดว่าคุณจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมแล้วคุณหมอเขาก็แนะนำว่าให้มาทีละล็อตเพราะว่ามาทีละ500 700เพราะถ้ามาทีเดียวพร้อมกันเนี่ยเราเรียกว่าศักยภาพของบุคลากรแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะไม่สามารถรองรับได้ทีเดียวคนที่เขากลับเขาดีตายไงฮะเขากลัวไงเพราะฉะนั้น first โอกาสที่เขาได้เนี่ยเขาก็ต้องรีบกลับมาแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมฟังดูจะว่าเป็นสัมภาษณ์นะในโทรทัศน์ดิจิตอลช่องหนึ่งสัมภาษณ์คนที่กลับมาเนี่ยเป็นแรงงานผิดกฎหมายที่เกาหลีเขาบอกว่าเขามาไฟล์เขามาถึงตีหนึ่งกว่าไม่มีที่กักกันโรคก็ไม่มีกล้องเกิร์ลก็ไม่มีเขาก็บอกว่ามาเป็นร้อยนะไฟล์นั้นน่ะมีคนจีนอยู่บ้างแล้วที่เหลือเป็นคนไทยเนี่ยเดินผ่านฉลุยมันเป็นซะแบบนี้ไงแล้วอย่างเงี้ยคือเราเอาพลังงานที่จะไปตำหนิแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมายที่เกาหลีใต้มาตำหนิรัฐบาลกันเถอะค่ะเราจะใช้พลังงานในความโกรธเนี่ยผิดที่ผิดทางแล้วก็ผิดคนค่ะและนายกรัฐมนตรีคิดว่าสิ่งที่เองพูดตลอดมาถูกตัดต่ออีกฮะนายกรัฐมนตรีบอกเลยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ขอให้เข้าใจรัฐบาลบ้างและที่ผมก็ฟังมานะว่าคนนู้นคนนี้ก็พูดแบบนี้ที่สำคัญต้องส่งข้อมูลให้ครบถ้วนอย่าตัดตอนคำพูดของตนเองไปและนำลงไปในโซเชียลมีเดียขอเตือนเลยนะผู้ใดกระทำความผิดผ่านโซเชียลมีเดียลงข้อมูลบิดเบือนไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงจะมีโทษรุนแรงทำไมฮะอันนี้ตอนนี้ห้ามใช้เอาคำพูดของตนไปพูดเหรอฮะงั้นท่านก็เงียบสิครับห้ามตัดต่อก็ห้ามพูดสิฮะถ้าพูดมา30นาทีเราต้องเอามาลงหมดทั้ง30นาทีรวมทั้งปัทโทแล้วถามว่าประโยค2ประโยค ที่เขาเอามาใช้มาทำเป็นมีมกันเนี่ยท่านไม่ได้พูดจริงหรือเปล่า นั่นคือประเด็นเนี่ยท่านพูดไง ถูกไหมฮะแล้วขอโทษท่านก็เป็นคนพูดจาไม่มันอินคอร์เรนต์อยู่แล้วถูกไหมพี่แขกประโยคนึงพูดอย่างอีกประโยคพูดขัดแย้งกับตัวเองไปเรื่อยๆแบบเนี้ยก็ช่วยไม่ได้นี่ที่เขาจะต้องดึงเอาประโยคที่คุณพูดออกมาขยายความมาวิพากษ์วิจารณ์เพราะแต่ละครั้งที่เวลาคุณออกมายืนโพสต์แบบนี้นะคุณพูดแบบมีแต่น้ำไงกว่าคนจะไปหาตัวที่เรียกเป็นคีย์เวิร์ดได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าคำฟุ่มเฟือยมากมายและคำฟุ่มเฟือยเหล่านั้นแหละมันทำให้คุณสะดุดขาตัวเองนะฮะครับแต่ว่าในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าโควิด-19 เนี่ยนะครับมีนายแพทย์สวนชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคก็แถลงที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับย้ำว่าไทยนั้นมีมาตรการควบคุมและป้องกันชัดเจนอยู่แล้วขอให้คนไทยอย่าไปตีตราแรงงานไทยที่เข้าเมืองที่เกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายเพราะคนเหล่านี้ก็ล้วนเป็นคนไทยด้วยกันนะฮะเขาบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็ประสานนะครับกับทางกระทรวงการต่างประเทศเตรียมการสำหรับการทยอยเดินทางกลับของคนกลุ่มนี้ซึ่งไม่จำเป็นต้องให้กลับมาพร้อมกันนะอย่างที่พี่แขกเมื่อสักครู่ก็บอกไปแล้วและเมื่อเดินถึงประเทศไทยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสนามบินและสายการบินจะร่วมมือกันคัดกรองอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกับที่ดำเนินการกับคนที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นจีนหากพบว่ามีอาการมีไข้ก็จะแยกตัวไปกักในโรงพยาบาลทันทีและเข้าสู่ขั้นตอนการวินิจฉัยดูแลรักษาพิสูจน์โรคเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดเนี่ยอย่างนี้เขาบอกถ้าคนจีนมาหรือใครก็แล้วแต่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงถ้ามีไข้คุณถูกกักท่านนายกเมื่อกี้พูดบอกว่าใครกลับมาจาก2เมืองนี้ต้องโดนหมดเอาไงกันแน่จะหมดหรือว่าเฉพาะคนมีไข้เองนะแล้วก็ส่วนที่ผู้ที่ไม่มีอาการไข้ในกรณีที่เดินทางกลับมาจาก2เมือง
จากเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะก็คือแดกูกับคอยซังเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอันนี้จะถูกกักตัวในพื้นที่จัดพิเศษหรือพื้นที่ควบคุมโรคตามที่รัฐบาลกำหนดส่วนกรณีการเดินทางมาจากเมืองอื่นจะประสานนำส่งกลับไปยังพื้นที่ภูมิลำเนาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะฮะแต่ก็มีคนถามเองครับว่าเงินที่ใช้ในการดูแลคนเหล่านี้เอามาจากไหนคุณหมอว่าไงครับคุณหมอบอกอย่างนี้นะคะว่าค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องรองแม้หลักการตามกฎหมายได้กำหนดเรื่องค่าใช้จ่ายว่าจะอยู่กับเจ้าของยานพาหนะและตัวบุคคลก็ตามเพราะว่าวัตถุประสงค์คือตั้งใจฟังนะคะวัตถุประสงค์คือเพื่อการปกป้องสังคมจากการระบาดของโรคซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมาตลอดว่าค่าใช้จ่ายไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ประเด็นหลักคือทำอย่างไรให้ประชาชนปลอดภัยซึ่งคนที่กลับมาก็เป็นคนไทยเหมือนกันคือตอนนี้มีการขิงไงว่าโอ้ยไปทำงานเพื่อประโยชน์ของตัวเองพอมีปัญหากลับมาจะเอาภาษีของประเทศเนี่ยไปช่วยเหลือดูแลทำไมไม่ควักกระเป๋าออกเองประเด็นคือวัตถุประสงค์เนี่ยที่เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายต้องยอมเอาภาษีเนี่ยมาดูแลคนเหล่านี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดซึ่งมันจะทำให้ทุกอย่างลุกลามไปกันใหญ่แล้วถ้าเกิดมันลุกลามไปกันใหญ่เนี่ยความสิ้นเปลืองของภาษีที่จะใช้เนี่ย มันจะสาหัสกว่านี้ถ้าไม่คิดเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรก็คิดแค่ความคุ้มค่าคุ้มทุ นะแค่นี้ก็น่าจะคิดออกค่ะนะส่วนแรงงานไทยที่เดินทางใต้นะครับขณะนี้กระทรวงต่างประเทศอยู่ระหว่างดำเนินการประสานการเดินทางกลับมาตามความต้องการอย่างไรก็ตามมองว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้เป็นเวลานานจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องรีบร้อนกลับมาในระยะเวลาสั้นโดยนายแพทย์สุวรรณชัยให้ยังกล่าวว่าได้ติดตามผู้ที่เดินทางกลับมาก่อนหน้านี้เพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนยืนยันว่าไม่ว่าใครก็ตามตอนนี้ถ้ากลับมาจากพื้นที่เสี่ยงทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางบกน้ำอากาศก็จะคัดกรองอย่างเข้มข้นไม่เลือกว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติหากมีไข้จะถูกแยกตัวและกักตัวทันทีส่วนคนไม่มีไข้จะมีการสังเกตอาการและกักตัวตามความเหมาะสมตามระยะเวลานะฮะคุณหมอสุวรรณชัยนี่เวลาพูดเนี่ยแกเข้าใจระบบมากนะเข้าใจมากแล้วคุณหมอก็บอกนะคะว่าสั่งการให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเขาเป็นคนไทยนะและตอนนี้เหมือนว่าเรากำลังดำเนินการว่าเขาเป็นคนที่แปลกผิดไปเมื่อเป็นคนไทยเราก็พยายามจัดพื้นที่ให้อยู่ใกล้ภูมิลำเนาเรียกว่าพื้นที่ควบคุมโรคเฉพาะเท่านั้นเองขอร้องว่าไม่ต้องตามไปดูและตีตราเขาว่าอยู่ที่ไหนสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องช่วยกันคือสังคมต้องร่วมกันรับผิดชอบคงไม่ต้องไปบอกต่อกันว่าคนที่กลับมานั้นจำเป็นต้องไปไล่ไปล่าแม่มดเขาเพราะเราสามารถที่จะจัดการให้เขาไม่แพร่โรคแล้วก็ดูแลเขาได้แต่เจ้าตัวเขาเองก็ต้องมีสำนึกต่อสังคมด้วยไม่ใช่จะโรมอราวแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉันยังไม่มีไข้เนี่ยมันก็นะอาจารย์วิโรจน์คะสสกลับจากญี่ปุ่นเขายังเข้าสภาจริงจริงอย่าว่าแต่แรงงานไทยเลยค่ะโรมราวคุณตาคุณยายไปฮอกไกโดมานั่นก็คนรวยคนมีหน้ามีตาส่งลูกเรียนดีส่งหลานอยู่เรียนดีปิดโรงเรียนกันหมดเลยนี่ไปโรงพยาบาลก็ไม่บอกว่าตัวเองไปญี่ปุ่นมาเอาหลานไปโรงเรียนคือไอ้คำว่าไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแรงงานที่เขาไปเข้าเมืองผิดกฎหมายนะคะมันไม่ใช่แค่คนจนด้วยนะมันไม่ใช่แค่คนจนด้วยนะดูเคสตายายดอนเมืองไว้ค่ะเคสตายายดอนเมืองเคสท่านสสผู้ทรงเกียรติเอาไว้นะครับคือมันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกสามัญสำนึกของคุณว่าคุณจะรับผิดชอบกับคนอื่นๆแค่ไหนอ่ะอย่าไปพ่วงอะไรกันเป็นทั้งหมดเหมารวมอะไรเงี้ยแต่ว่าทางคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุขก็บอกว่าขณะนี้ได้มีการตรวจร่างกายแรงงานที่กลับมาจากเกาหลีอย่างเข้มงวดนะครับโดยเฉพาะเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะมีการตรวจคนไทยที่จะกลับมาเนี่ยก่อนขึ้นเครื่องมาอยู่แล้วหากมีไข้เขาจะไปกักตัวที่เกาหลีใต้ไว้ก่อนและถ้าพบว่าติดเชื้อโควิด19ก็จะรักษาที่เกาหลีใต้จนกว่าจะหายไม่ใช่ว่าเกาหลีใต้เขาผลักออกมาไงไม่ประเด็นก็คือถ้าเขายังไม่แสดงอาการอะไรทำนองนี้นะฮะเขาก็ส่งกลับมาอยู่นี่ยังไงทางเราก็ต้องดูแลเขาต้องกักต่อต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะแล้วกักต่อนี่ก็คือโดยไม่เลือกนะหมายความว่าทุกไฟท์ที่มาจากเกาหลีใต้ทุกคนต้องถูกกักหมดต้องดูหมดนะแล้วก็คุณอนุทินยอมรับนะฮะกรณีผีน้อยนะครับเป็นโจทย์ใหม่ที่รัฐบาลจะหาวิธีการดีที่สุดโดยต้องปรับแผนเฝ้าระวังคัดกรองโรคใหม่ทั้งหมดรวมถึงการจัดเตรียมเวชภัณฑ์ในการรักษาย้ำว่าต้องการ
ช่วยเหลือคนไทยก่อนนะฮะแล้วไม่มีรอยแพที่สำคัญเมื่อแรงงานไทยกลับมาต้องสร้างความมั่นใจให้กับประเทศว่าคนเหล่านี้จะไม่แพร่เชื้อในวงกว้างนะฮะแล้วก็ทั้งนี้นะฮะบอกว่าแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ที่ประสงค์จะกลับเนี่ยต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-15 วันโดยช่วงรายงานตัวมีการประสานกับทางเกาหลีใต้และสถานทูตไทยเพื่อให้ทางการนั้นสามารถตรวจสอบยอดแรงงานไทยที่อยากจะกลับได้แน่นอนอ๋อแสดงว่าถ้าสมมติว่าเขาอยากกลับแล้วในช่วง 5-15 วันกว่าถ้ามีเชื้อจริงเนี่ยมันก็แสดงอาการตั้งแต่อยู่ที่นู่นอยู่แล้วใช่มั้ยแต่ว่าสำหรับบางคนที่วันจะกลับแล้วก็ติดก็อีกเคสหนึ่งนะครับนะฮะส่วนกรณีนะครับประกาศนี่ไงประกาศที่อยู่ดีลงหายไปหายไปพร้อมเว็บไซต์ Facebook ของคุณอนุทินด้วยปลิวไปพร้อมกันเลยนะฮะก็มีคำอธิบายตัวนี้ด้วยนะครับส่วนกรณีคำประกาศการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายใน9ประเทศตามพรบ.โรคติดต่อ2558ต้องกักตัว14วันเนี่ยนะฮะที่คุณอนุทินลงนามเนี่ยก่อนจะลบออกจาก Facebook อันนี้ใช่ไหมฮะที่หายไปแล้วเนี่ยใช่ฮะคุณอนุทินยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นคนโพสต์มีคนแฮกFacebook คุณอนุทินเหรอแล้วแสดงว่าที่ไปตอบเกรียนๆกับชาวบ้านนั่นก็คือโทรโดนแฮกเหรอฮะบ้านนั้นนะคุณอนุทินจริงๆบอกว่าอาจจะมีความผิดพลาดเรื่องข้อมูลนะขอตรวจสอบอีกครั้งถ้ามีอะไรจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีและพูดทีเล่นที่จริงว่าลูกผู้ชายอยากให้พักผ่อนที่จริงมี Facebook หลายบัญชีเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและชี้แจงต่อประชาชนโดยมีทั้งตอบเองและทีมงานช่วยกันตอบคำถามแทนแต่ทีนี้ถ้าคนที่ตอบประชาชนหยาบๆแบบนั้นเป็นลูกน้องท่านต้องควรจะไล่ออกนะนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวจริงแล้วเป็นท่านก็ควรจะพิจารณาพิจารณาตัวเองนะอันนี้อาจจะเป็นการปิด Facebook เพื่อพิจารณาตัวเอง3วันก็ได้รอดูนะแต่ว่าคราวนี้มีคนถามไงว่าแล้วคราวนี้เรายังห้ามคนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยไหมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้คงต้องรอความชัดเจนว่าจะมีการประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายว่าจะมีกี่ประเทศนะครับถ้าออกมาแล้วก็จะมีมาตรการควบคุมผู้เดินทางจากประเทศนั้นๆทั้งผู้ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยแล้วก็นักเดินทางสรุปประกาศนั้นยังไม่มีใช่มั้ยยังไม่มีฮะนึกว่ามีแล้วเซ็นแล้วมีผลแล้วแต่ว่าคุณที่เอาออกจาก Facebook ตัวเองเฉยๆยังไม่มีสรุปก็คือประกาศนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเออลืมไปนะฮะที่เราแคปกันได้ไม่ใช่อืมนะฮะสนุกดีฮะคือนี้มันแปลกมันมีดิจิตอลฟุตไปแล้วยังบอกว่าปฏิเสธกันได้นะฮะค่ะแล้วก็บอกว่าส่วนต่างชาตินะครับจะขอหลักฐานที่อยู่ชัดเจนอันนี้หลักต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยนะโดยให้ทางโรงแรมหรือสถานที่พักมีหลักแหล่งเพื่อติดตามตัวหากไม่สามารถแสดงหลักฐานที่พักจะส่งกลับประเทศต้นทางนะแล้วก็นายแพทย์บัญชาค้าของเนี่ยรองอธิบดีกรมอนามัยนะครับก็กล่าวว่ายังไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเติมแต่ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่13รายเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว31รายเหลือผู้ที่รักษาในโรงพยาบาล11รายเสียชีวิต1รายขณะที่ยอดผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่3มกราคมถึง3มีนาคมเนี่ยอยู่ที่ 3,680 รายอันนี้น่าสนใจมากนะตัวเลขนี้คัดกรองจากทุกด่าน104รายมารับการรักษาเอง 3,576 รายอนุญาตให้กลับบ้านและอยู่ระหว่างการติดตามอาการ 2,435 รายส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลเพียงแค่ 1,545 รายแต่ว่าเมื่อกี้นี้นายกบอกว่าเอ๊ะเราก็ผลิตหน้ากากกันมากมายตอนนี้มีการย้ำออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมว่าหน้ากากขาดโรงพยาบาลบูรณาการมากประเทศไทยเนี่ยฮะออกแถลงการกันเองแล้วนะฮะโรงพยาบาลว่าบางยูนิตเนี่ยมันต้องปิดตัวลงไปเพราะไม่มีเวชภัณฑ์หรือว่าไม่มีอุปกรณ์หน้ากากที่จะต้องใช้เนี่ยทีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยอมรับค่ะว่าหน้ากากอนามัยขาดแคลนก็เลยให้ทางเลือกมาอย่างนี้ว่าสำหรับคนที่ไม่ป่วยนะคะให้ใช้หน้ากากผ้าแล้วก็สามารถทำหน้ากากผ้าได้ด้วยตนเองใช้ผ้าฝ้ายผ้าใยสังเคราะห์ผ้าสาลูแม้ว่ามันจะป้องกันได้ไม่ถึง 100% แต่ว่าก็กันได้ประมาณ 54-59% ทีนี้กรมอนามัยค่ะจะจัดทำคลิปวิดีโอเผยแพร่การจัดหน้ากากนะคะอย่างถูกวิธีในวันที่6มีนาคมนี้ก็จะคิกออฟสาธิตการล้างมือการเย็บหน้ากากผ้าการทำความสะอาดสถานที่โดยที่รัฐมนตรีนะคะต้องไปเป็นประธานในการคิกออฟสำคัญมากเลยคิกออฟล้างมือเย็บหน้ากากผ้ามันต้องเอารัฐมนตรีไปเป็นประธานคิกออฟเลยเหรออนามัยลอนช์ออกมาไม่ได้เลยเหรอคลิปง่ายๆแบบนี้ต้องรอรัฐมนตรีมาตัดริบบิ้นก่อนเหรอมันต้องมีงานไงคือเราต้องคิดถึงการจัดจ้างของระบบราชการว่ากว่าคุณจะผลิตคลิปขึ้นมาได้1คลิปเนี่ยเขาก็ต้องไปจ้างบริษัทผลิตขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดแล้วพอปล่อยไปแล้วเนี่ยจะต้องมีรัฐมนตรีออกมาเรียกว่าประทับตราหรือว่าตัดริบบิ้นเพื่อที่จะอย่างน้อยเนี่ยมีผลงานนับเป็น KPI นะค่ะ
น่าเป็น KPI คือจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในประชาชนสามารถที่จะหาข้อมูลได้จากมือถืออยู่แล้วคุณปล่อยมาสิครับคุณดูสิครับแค่เพลงแรป Again Dictatorship นะฮะปล่อยมาแป๊บเดียวคนดูเป็น10ล้านคลิปถามว่าถ้าคุณบอกว่าวิธีการป้องกันโควิด19ที่มันเรียกว่าตรงไปตรงมาและชัดเจนจากหน่วยงานของรัฐหน่วยงานเดียวเนี่ยนะผมว่าคนก็เข้าไปโหลดดูแต่ตอนนี้ค่ะข้อมูลมันกระจัดกระจายมากอะไรนะหน่วยสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องโรคทรวงอกก็ออกแถลงการณ์มาอีกอย่างหนึ่ง อีกกรมหนึ่งอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็ออกมาอีกแบบหนึ่งหมออีกคนหนึ่งก็มีความคิดเห็นส่วนตัวเผยแพร่มาทาง Facebook อีกแบบหนึ่งไม่มีอะไรตรงกันสักอย่าง นี่ไงผมรู้สึกว่าทำไมคุณไม่ใช้งานแถลงข่าวที่คุณแถลงข่าวทุกวันตอนเที่ยงเนี่ยนะเป็นศูนย์กลางแล้วก็เผยแพร่ทั้งคลิปเผยแพร่ทั้งอินโฟกราฟิกที่เดี๋ยวนี้คนอ่านกันแบบชัดเจนไงถามว่าจนวันนี้เนี่ยมีคนตั้งถามว่าตกลง11ประเทศที่5มีอะไรบ้างเนี่ยไปหาข้อมูลแต่ละที่เนี่ยราชกิจจาก็แบบนึงศาลปกครองก็แบบนึงออฟฟิศแล้วก็แบบมันไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเลยไงเออก็ควรจะมีเขาเรียกว่าหน่วยบัญชาการที่เป็นจัดการเรื่องโควิด-19 เนี่ยสักที่หนึ่งนะคะแล้วก็บูรณาการทุกฝ่ายมานั่งอยู่ในหน่วยบัญชาการนี้ร่วมกันจริงๆควรอยู่ในมือสาธารณสุขเลยล่ะในความรู้สึกว่าที่มีแพทย์นี่ผมกลัวนะพอเขามาอยู่ในทำเนียบผมกลัวเดี๋ยวเละเทะกว่าเดิมอีกเนี่ยที่ตั้งศูนย์ล่าสุดวันนี้ที่มีการเซ็นมีผอ.โควิดเลยเนี่ยพอมีแล้วเนี่ยเวลาก่อนจะออกข่าวออกแถลงการอะไรเนี่ยค่ะก็ให้ออกโดยผ่านหน่วยนี้เท่านั้นดีไหมดีแล้วคุณเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไงแล้วพอออกจากหน่วยนี้แล้วทางภาคเอกชนรู้สึกว่าไม่ถูกต้องไม่พอใจเดี๋ยวค่อยออกแถลงการมาคัดค้านหรือให้ข้อมูลที่แตกต่างออกไปว่าที่ศูนย์เขาพูดมาอย่างนี้ขอแย้งว่ามันสามารถเป็นแบบนี้ได้ด้วยจากโรงพยาบาล ABC อะไรก็ว่าไปแต่ไม่ใช่สเปะสปะแล้วไทม์ไลน์มันเคลื่อนตลอดเวลาไม่รู้ว่าใครพูดนี่กี่โมงแล้วใครมาพูดข้อมูลที่ขัดแย้งกันอีกตอนกี่โมงคือตอนนี้คุณต้องคิดว่าตอนนี้เราเป็นโลกของสังคมข้อมูลข่าวสารที่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเชื่อเอกสารจากโรงพยาบาล A ดีหรือจะไปเชื่อเอกสารของกระทรวงสาธารณสุขดีมันไม่มีหรือฉันจะเชื่อนิวยอร์กไทม์ที่บอกว่าหน้ากากไม่จำเป็นเธอไม่ใช่คนป่วยเพราะว่าใส่หน้ากากจะทำให้จับหน้าบ่อยยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เชื่อใครดีใช่